รรทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ทางททบ5ค่ะและเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของปุ๋ยชีวภาพตัวหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทกับพี่น้องเกษตรกรไทยในการช่วยส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพรวมไปถึงการช่วยลดต้นทุนอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งปุ๋ยชีวภาพตัวนี้ก็คือปุ๋ยชีวภาพ PGPR ค่ะจากช่วงหลายปีก่อนที่บ้านเรานะคะได้มีการนำเอาปุ๋ยเคมีเข้ามาใช้ในการเกษตรมากขึ้นและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคกรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขึ้นมากมายเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพของพืชผลทางการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะและหนึ่งในนั้นก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพที่มีการคิดค้นวิจัยพัฒนาและนำมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ใช้ค่ะถ้าจะพูดถึงว่าปุ๋ยชีวภาพนะคะเอาง่ายๆเลยปุ๋ยชีวภาพเนี่ยก็คือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วก็มีประโยชน์ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับตัวปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยในการผลิตตัวปุ๋ยอินทรีย์เองนะคะอาจจะมีการใช้หัวเชื้อในการผลิตซึ่งหัวเชื้อนั่นก็คือหัวเชื้อจุลินทรีย์แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่ใช้เนี่ยก็จะตายไปจะไม่มีจุลินทรีย์อยู่ในตัวปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งจะแตกต่างกับตัวปุ๋ยชีวภาพที่ยังมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะต้องเน้นว่าที่มีชีวิตแล้วก็มีประโยชน์ถ้ารวมระยะเวลาที่แบบทำงานวิจัยเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนานหรือยังคะนานมากค่ะร่วม30กว่าปีได้นะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ที่เราทำการวิจัยจุลินทรีย์ก่อนนะคะหาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็นำมาศึกษาก่อนที่จะออกเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็นำมาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้นะคะอย่างตัว PGPR เนี่ยที่เราออกเนี่ยเราออกมาประมาณตั้งแต่ปี46นะคะที่มีตัวแรกจนกว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ร่วมเกือบ20ปีแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยชีวภาพ PGPR นั้นนะคะปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทกับพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยอย่างข้าวข้าวโพดอ้อยและมันสำปะหลังค่ะและตอนนี้นะคะก้ามปูก็เดินทางมาอยู่ที่แปลงนาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขาได้มีการนำเอาปุ๋ยชีวภาพ PGPR มาใช้ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตของเขายังไงนะคะเราไปพบคำตอบพร้อมๆกันค่ะและเกษตรกรที่จะมาพบกันในวันนี้นะคะก็คือคุณลุงอำนวยค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรที่ทำนาข้าวมาร่วม20ปีแล้วล่ะค่ะและก็ได้เข้าร่วมในโครงการต่างๆของกรมวิชาการเกษตรจนได้รับการแนะนำจากนักวิชาการให้ทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR สำหรับข้าวค่ะซึ่งคุณลุงจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะเราไปสอบถามคุณลุงกันค่ะคุณลุงอำนวยรู้จักปุ๋ยชีวภาพ PGPR มานานหรือยังคะประมาณสัก3ปีได้แล้ว2-3 ปีนี่ใช้มาตลอดเลยป่ะตลอดเลยมารู้จักแล้วก็มาเริ่มใช้ได้ยังไงคะก็นักวิชาการเกษตรมาแนะนำให้ก็ถือว่าคุ้มแต่การดูแลเราก็ต้องช่วยดูแลด้วยนะไม่ใช่ว่าไปอาศัยพึ่งพาใช่ใช่ใช่ต้องดูแลดีด้วยทุกอย่างมันต้องผสมผสานกันหมดข้าวที่ดีมันต้องแบบยังไงอ่ะต้องซ้อนพันธุ์ที่ซ้อนเต็มอะไรไม่เต็มถ้าไอ้คำว่าเม็ดเต็มนี่อยู่ที่เราดูแลการให้ปุ๋ยการฉีดยาดูแลมันถึงทุกอย่างมันจะดีหมดแหละเราก็ต้องดูแลใช่ใช่หวานแล้วเราก็ต้องดูแลให้อาหารใช่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 ทุกอย่างก็ต้องสมบูรณ์หมดทุกอย่างอ่ะค่ะอย่างนึงคือเราต้องไม่ปิดกั้นความรู้ที่เหมือนกับจะมีเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการใช่ใช่ใช่หยิบยืนให้แล้วเราก็มาผสมผสานใช่ใช่กับวิธีการนี่แหละตัวนี้เป็นตัวอย่างในจิตใจผมทำอะไรผมไม่เคยกีดกั้นไม่เคยจะฉีดขาดยาผมบอกทุกคนถ้าผมทำอะไรผมได้อย่างใจนึกผมทุกอย่างแต่ผมก็ต้องมุ่งมั่นแต่นักวิชาการเขาต้องแน่นอนกว่าเราเพราะเขาทดลองมาหมดก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยเขาต้องทดลองมานี่มันเป็นอย่างนี้ผมถึงมั่นใจตรงนี้ว่าที่ผมทำมาก็ถือว่า70ไร่ได้84เกวียนก็ถือโอเคและนี่ก็คือหน้าตานะคะของแพ็กเกจ
ตัวปุ๋ยชีวภาพที่คุณลุงอำนวยใช้ค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 เขาเขียนระบุไว้เลยสำหรับข้าวนะคะนี่จากกรมวิชาการเกษตรซึ่งปุ๋ยอันนี้สำคัญมากๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรอย่างลุงอำนวยแล้ววันนี้นะคะการปลูกก็แอบเห็นมีนักวิชาการค่ะเขาลงพื้นที่มาหาลุงอำนวยด้วยเดี๋ยวเรานะคะจะไปพูดคุยกับนักวิชาการกันค่ะว่าเจ้าปุ๋ย PGPR เนี่ยจะให้ประโยชน์อะไรบ้างรวมถึงจะมีวิธีการใช้ยังไงบ้างค่ะอย่างวันนี้เห็นเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่จะต้องเข้ามาลงพื้นที่ของเกษตรกรด้วยใช่ค่ะบทบาทของกรมวิชาการเกษตรต้องเข้ามาทำอะไรอ่ะนอกจากที่เราจะทำการส่งเสริมตัวงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะเมื่อเรานำงานวิจัยเนี่ยลงไปให้เกษตรกรใช้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการติดตามผลนะคะติดตามผลอย่างวันนี้เราก็มาดูว่าหลังจากที่เราให้เกษตรกรเนี่ยทดลองใช้ตัว PGPR2 นะคะปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 สำหรับข้าวเนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรตัวใบก็ผมไม่เป็นไรเลยนะผมนี่ใบเหลืองอ่อยเลยแหละคือว่าดูแลดีด้วยก็มาตามเก็บข้อมูลตามดูว่าปัญหาที่เกษตรกรใช้เนี่ยพบเจออะไรเพื่อที่เราจะกลับเป็นนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วหลังจากนี้ก็จะมีแบบว่าถ้ามีแปลงเกษตรกรข้างเคียงที่สนใจเนี่ยเราก็จะทำการส่งเสริมต่อเพราะบางทีเนี่ยเราเลือกแปลงนี้ก็คือตัวแปลงที่เราเลือกเราจะต้องดูว่าเกษตรกรเนี่ยมีความสนใจที่จะทดลองหรือว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าค่ะพอบางทีทดสอบได้ผลแล้วมีความแตกต่างที่เห็นชัดเจนเนี่ยเกษตรกรที่อยู่แปลงใกล้เคียงเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจแล้วเขาก็อยากจะทดลองใช้มันก็จะเป็นในเฟสต่อไปที่เราจะทำการส่งเสริมต่อไปแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลต่อนะก็มาสอนวิธีกับเกษตรกรแนะนำให้เขาใช่ค่ะอย่างคุณลุงยังไม่เคยใช้ใช่ไหมคะอย่างแล้วด็อกเตอร์ต้องแนะนำอะไรเขาบ้างคะก็เดี๋ยวจะต้องบอกว่าวิธีการใช้เนี่ยมีกี่แบบนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือวิธีที่เราแนะนำวิธีแรกเลยที่ใช้ก็คือใช้กับการคุกเมล็ดค่ะนะคะคุกเมล็ด1ถุงเนี่ยต่อเมล็ดข้าวประมาณ 10-15 กิโลกรัมจนถึง20กิโลกรัมอันนี้ขึ้นอยู่กับอัตราที่กิโลลูกที่เกษตรกรจะใช้ต้องไปคำนวณอัตราส่วนเอาอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นตรงหน้าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเขียนว่าเป็น PGPR2 สำหรับข้าวใช่ค่ะแสดงว่าตัวโปรดักต์นี้มันมีหลากหลายตัวปุ๋ยชีวภาพ PGPR นะคะเรามี3ตัวด้วยกันสำหรับตัวที่2เนี่ยคือจะเป็นสำหรับข้าวตัวที่1ก็คือ PGPR1 เนี่ยเราจะใช้สำหรับข้าวโพดข้าวฟ่างพืชผักแล้วก็พืชสมุนไพรนะคะ2ก็จะเป็นข้าวแล้วก็ตัว PGPR3 เนี่ยจะใช้กับอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังซึ่งที่มาของ PGPR ทำมาจากอะไรคะเขาจะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะแล้วเขาก็มีความสามารถหลายๆด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะช่วยในการตึงไนโตรเจนนะคะละลายธาตุอาหารที่ถูกตึงอยู่ในดินนะคะแล้วก็ช่วยผลิตสารที่เรียกว่าสารคล้ายฮอร์โมนพืชก็ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งรากเพิ่มปริมาณรากนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะผลิตสารที่เรียกว่าซิเดโรพอร์ที่ช่วยการนำธาตุเหล็กเข้าสู่เซลล์พืชก็เป็นจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ค่ะที่เราทำการแยกเชื้อเนี่ยมาจากพืชนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะขอตามด็อกเตอร์ไปดูกระบวนการหรือว่าไปรู้จักกับปุ๋ย PGPR ทั้ง3แบบว่ามันจะมีลักษณะอะไรแตกต่างกันยังไงค่ะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามด็อกเตอร์ไปดูในช่วงหน้าค่ะได้เห็นนะคะการใช้งานแล้วก็ผลดีต่อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรแล้วตอนนี้ก็จะขอตามด็อกเตอร์นะคะมาทำความรู้จักกับเจ้าปุ๋ย PGPR ให้มากยิ่งขึ้นโดยที่แลบแห่งนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีตัว product อยู่อันนี้คือไว้แบบจำหน่ายให้เกษตรกรโดยเฉพาะเลยก็ตอนนี้เราก็ผลิตนะคะเพื่อจำหน่ายแล้วก็สนับสนุนงานวิจัยนะคะที่เป็นนโยบายของกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กระทรวงเกษตรนะคะค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรคนไหนที่สนใจในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ทั้ง3ตัวก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินกลุ่มวิจัยปัตตภีวิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่นี้ได้ค่ะเราได้เห็นว่าไอ้ตัวปุ๋ย PGPR เนี่ยไม่ได้มีแค่ใช้สำหรับพืชพันธุ์ที่เป็นข้าวเท่านั้นแต่ว่ามีใช้พืชชนิดอื่นๆด้วยก็คือมีมากกว่า1 product product แรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว PGPR1 นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้สำหรับข้าวโพดข้าวฟ่างนะคะแล้วก็พืชผักแล้วก็พืชสมุนไพร
ถุงผลิตภัณฑ์เนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเนื่องจากงานวิจัยที่ใช้กับพืชผักแล้วก็พืชสมุนไพรเพิ่งสิ้นสุดแต่ว่าก็มีการใช้มานานแล้ว 5-6 ปีนะคะที่ใช้กับพืชผักและพืชสมุนไพรหน้าผลิตภัณฑ์เขาจะเขียนว่าสำหรับข้าวโพดและฟ้าแต่ว่าจริงๆมันใช้สำหรับพืชผักแล้วก็พืชสมุนไพรได้ได้นะคะก็คือ PGPR1 แสดงว่ามันออกมาตัวแรกเหรอใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวแรกค่ะก็จะมีเชื้อที่เป็นเชื้อจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะที่จะเห็นนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นหน้าซองก็คือจะเป็นชื่อเชื้อใช่ค่ะชื่อเชื้อที่ใช้ในการผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะค่อนข้างใช้ได้มากชนิดพืชนะคะกว่าตัวอื่นๆนะคะตัว PGPR1 เนี่ยมันเป็นโปรดักต์ตัวแรกของเรานะคะเชื้อที่เราแยกเนี่ยก็จะมาจากหลายพืชนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอย่างตัวอโซสเปรัมเนี่ยเราแยกมาจากรากหญ้าแฝกตัวอื่นนี่ก็แยกมาจากบริเวณตัวไรโซสเฟียนะคะหรือว่าดินบริเวณรอบๆรากนะคะที่เราแยกออกมาเพราะว่าชื่อของเขาที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย PGPR เนี่ยคือ Plant Growth Promoting Rhizobacteria ซึ่งไรโซก็คือรากก็คือบริเวณรากแล้วก็บริเวณรอบๆรากนะคะแล้วก็แยกมาจากตัวนั้นซึ่งตัวนี้จะเป็นโปรดักต์ตัวแรกก็คือจะมีเชื้อหลายตัวหน่อยแล้วก็จะค่อนข้างใช้ได้กว้างอันนี้ก็จะเป็นชื่อเชื้อค่ะจริงๆแต่ว่าเราคือมันเป็นเรื่องของวิชาการเราอาจจะไม่รู้ว่าเชื้ออะไรนะคะแต่ว่าคือเขาก็ต้องระบุไว้ในถุงเนื่องจากว่าเราถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ยนะคะแล้วเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเราก็ต้องลงรายละเอียดตามที่พรบ.กำหนดตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งาน3เดือนนะคะก็คือตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวแรกเนี่ยเท่านี้ก็คือ1ล้านโคโลนีตัวที่2ก็คือ1ล้านโคโลนีเหมือนเชื้อมันจะไม่หายไปไม่ลดน้อยหายไปอันนี้ที่เราไปดูมาเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงนะคะก็คือตัว PGPR2 นะคะก็ใช้ได้กับข้าวทุกพันธุ์แล้วก็ปลูกได้ทั่วประเทศนะคะตอนนี้ PGPR2 ตัวนี้เนี่ยท่านดร.พัชรพลหมื่นแจ้งนะคะก็แยกมาจากข้าวหอมมะลิ105เอาจากรากใช่ค่ะรากแล้วก็ดินรอบๆรากใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็จะเฉพาะเจาะจงกับพืชเข้าไปอีกอายุการเก็บรักษาก็อยู่ที่3เดือนวิธีการเก็บรักษาก็จะเหมือนกันทั้ง3ตัวนะคะแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่เชื้อนะคะเนื่องจากตัวนี้จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับพืชตระกูลข้าวตัวโปรดักต์สุดท้ายที่เราเพิ่งออกนะคะแต่ก็ได้รับความนิยมไม่แตกต่างจากตัวที่2นะคะก็คือตัว PGPR3 นะคะสำหรับอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังนะคะมันก็จะประกอบด้วยจุลินทรีย์2ตัวเหมือนกันนะคะก็จะเฉพาะเจาะจงไม่ว่าคุณจะปลูกอ้อยแล้งอ้อยฝนมันแล้งมันฝนก็ใช้ได้หมดแล้วก็มีระบุวิธีการเก็บรักษาอะไรเรียบร้อยแบคทีเรียนะคะที่มีชีวิตโดนความร้อนสูงๆมันก็อาจจะตายได้นะคะก็จะต้องมีวิธีการเก็บรักษาก็คือเก็บไว้ในที่เย็นหรือที่อุณหภูมิต่ำกว่า25องศาหรือแช่ในตู้เย็นได้ได้ค่ะแช่ในตู้เย็นได้ค่ะในช่องผักอะค่ะเกษตรกรกังวลนะคะก็ไว้ในที่ร่มที่มันไม่โดนแสงแดดเนี่ยได้ค่ะแค่นี้ก็ได้ได้สามเดือนได้ค่ะราคานี่ตอนนี้เราก็ยังขายที่เป็นราคาเดิมนะคะที่รัฐบาลสนับสนุนก็คืออยู่ที่ถุงละ20บาทถูกมากๆใช่ค่ะซึ่งต้นทุนจริงๆเนี่ยมันตกอยู่ที่ถุงละ52บาทนะคะแต่ด้วยความว่าเราอยากให้เกษตรกรได้ใช้ของดีในส่วนของตัว PGPR3 นะคะเราก็แยกมาจากอ้อยเอามาจากรากของอ้อยลำต้นอ้อยลำต้นด้วยเพราะว่าตัวเชื้อตัวกรูคอนโนแอสโตแบคเตอร์เนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีน้ำตาลสูงมันสามารถอยู่ในลำอ้อยได้ค่ะซึ่งอ้อยกับตัวมันสำปะหลังเนี่ยเขาก็จะเหมือนกันก็คือฟังก์ชันเขาก็คือจะต้องเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแป้งมันก็เลยใช้ด้วยกันได้ก็คือจะเป็นอ้อยกับมันสำปะหลังเก่งมากๆเลยอ่ะนักวิชาการอ่ะคือแบบไปเจอเป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องหาใช่ค่ะเป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องหาแล้วก็ทำวิจัยจุลินทรีย์ในกลุ่ม PGPR เนี่ยค่อนข้างมีหลายตัวแล้วก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่นำมาใช้ประโยชน์นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือว่าจะเป็นในด้านต่อต้านโรคพืชหรือเป็นสารกำจัดวัชพืชเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสามารถหลายๆด้านนะคะอย่างตัวที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพก็จะสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้ตรงนี้ใกล้ๆดร.เขามีเปรียบเทียบให้ดูใช่ไหมคะว่ามันจะเสริมความแข็งแรงเนี่ยมันจากการใช้ตัวเจ้าปุ๋ย PGPR เนี่ยเดี๋ยวดร.หยิบให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะก็ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะอันนี้ก็คือที่เป็นดำๆนี่ก็คือผงตัวผงผลิตภัณฑ์นะคะตัวปุ๋ยชีวภาพ PGPR นะคะก็จะเห็นว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่เราไม่ใช้นะคะอย่าทำโพมันต่างกันเยอะเลยนะคะอันนี้จะขึ้นแบบว่าจะเห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูที่เพจก็ได้ค่ะ
็อันนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะคะนี่ก็คือเป็นตัวเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือที่ใช้ก็คือตัวดำๆนี่ก็คือที่เราคลุกตัวปุ๋ยชีวภาพนะคะก็คือซึ่งวิธีการใช้จริงๆก็คือเราจะให้เกษตรกรเนี่ยคลุกกับเมล็ดเนื่องจากว่าทำไงก็ได้ให้เชื้อจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้รากมากที่สุดเพราะมันแยกมาจากรากเพราะฉะนั้นการคลุกเมล็ดเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเราจะเห็นถึงความแข็งแรงความสมบูรณ์อันนี้มันก็อาจจะดูเล็กๆอันนี้ดูจะแบบอวบอิ่มสมบูรณ์มันก็จะช่วยทำให้แบบว่ามันก็ทำให้รากงอกได้เร็วรากผลอ่อนมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นที่เห็นเป็นดำๆนี่นะคะก็คือตัวปุ๋ยชีวภาพ PGPR นะคะซึ่งการใช้ง่ายๆค่ะเกษตรกรก็เอาเจ้าปุ๋ยเนี่ยนะคะไปคลุกที่เมล็ดพันธุ์ครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถทำให้พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงให้ผลผลิตที่ดีได้ว้าวถึงในส่วนของขั้นตอนการผลิตนะคะก็คือเพื่อจะให้เกษตรกรเข้าใจว่ากว่าเราจะได้1ถุงเนี่ยมันค่อนข้างใช้ระยะเวลานานอย่างตัว PGPR 1เนี่ยด้วยเนื่องจากว่ามันประกอบด้วย3เชื้อใช่ไหมซึ่งเชื้อ3ตัวเนี่ยเขาโตแตกต่างกันระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตก็จะนานที่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณ 10-15 วันแล้วแต่รอบการผลิตนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัว PGPR 2เนี่ยสำหรับข้าวเนี่ยเขาประกอบด้วยเชื้อ2ตัวนะคะเขาก็จะใช้ระยะเวลาต่อรอบการผลิตเนี่ยประมาณ 5-7 วันตัว PGPR 3นะคะก็จะประกอบด้วย2ตัวเหมือนกันตัวนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-9 วันบางทีก็จะ10วันนะคะเนื่องจากว่าเราทำงานกับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเหมือนคนเราบางทีมันก็จะมีอาการงงบ้างค่ะระยะเวลาเนี่ยมันก็จะไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ที่เราคอนโทรลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเชื้อหลักนี่ก็คือจะเป็นเชื้อของข้าวโพดนะคะเขาก็จะเวลาเราจะผลิตเนี่ยเราก็ต้องให้ได้เชื้อเขียวก็คือซิงเกิลโคโลนีค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้จะเป็นของรากหญ้าแฝกค่ะรากหญ้าแฝกที่ใช้กับข้าวโพดสำหรับขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ PGPR นั้นก็เริ่มจากการนำเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้มาจากดินบริเวณรากของพืชต่างๆถ่ายลงสู่อาหารเหลวที่เป็นธาตุอาหารเฉพาะเจาะจงของเชื้อแต่ละตัวแล้วจึงนำมาเขย่าเชื้อเป็นระยะเวลา 48-72 ชั่วโมงค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของเชื้อเมื่อเขย่าเชื้อจนครบอายุตามที่ต้องการแล้วนะคะก็จะได้หัวเชื้อที่มีความเข้มข้นสูงหน้าตาแบบนี้ค่ะจากห้องปฏิบัติการนะคะก็มาสู่โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ PGPR นะคะคือจากห้องแลบเนี่ยเรายังเห็นเป็นแบบว่าขวดเล็กๆอยู่เลยดร.พอมาในโรงงานอลังการมากขวดเบลอเลยอันนี้คือขั้นตอนอะไรคะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนที่เราขยายเชื้อเหลวนะคะสำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ PGPR นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีการผลิตเนี่ยอยู่ใน2ระดับก็คือระดับที่ใช้เป็นคอนเทนเซอร์ที่เป็นขวดแก้วนะคะก็คือ1รอบการผลิตเนี่ยเราจะได้ผลิตภัณฑ์ประมาณ600ถึง800ถุงต่อรอบถุงที่เราเห็นถุงใช่ค่ะถุงเล็กๆนั่นแหละค่ะทีนี้อีกระดับหนึ่งก็คือเป็น small factory size โดยใช้เป็น fermenter tank นะคะขนาด200ลิตรเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์ครั้งละประมาณ 1,600 ถึง 2,000 ถุงเห็นว่าเหมือนกับว่าต้องใส่ออกซิเจนหรือเปล่าใช่ค่ะเนื่องจากว่าเชื้อที่เรามาใช้ทำการผลิตทั้งหมดนะคะมันเป็นเชื้อที่ต้องการออกซิเจนเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการเลี้ยงเชื้อเนี่ยอย่างอยู่ในห้องแบบเนี่ยเราใช้วิธีเขย่าโดยใช้เครื่องเขย่าในการเติมออกซิเจนให้มันแต่พอเราเลี้ยงที่เป็นคอนเทนเซอร์ที่เป็นไซส์เนี่ยค่ะเราก็จะต้องใช้ตัวปั๊มออกซิเจนในการปั๊มอากาศเติมอากาศให้มันก็จะต้องเปิดตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ดร.ก็พาเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นการเลี้ยงอีกใช่ค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงที่เป็นเราใช้ตัวเฟอร์มิเตอร์แทงค์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงในเฟอร์มิเตอร์แทงค์เนี่ยมันก็จะเยอะกว่าที่เราเลี้ยงในขวดแก้วที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือหัวเชื้อนะคะที่เราต้องเตรียมเพื่อจะต้องถ่ายลงในตัวเฟอร์มิเตอร์แทงค์ค่ะนะคะพอเราถ่ายลงในตัวเฟอร์มิเตอร์แทงค์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการเลี้ยงต่ออีก2วันนะคะเมื่อครบ2วันแล้วเนี่ยเราก็จะทำการถ่ายเชื้อเหลวจากทั้งของแทงค์นะคะรวมกับเชื้อเมื่อกี้ที่เห็นค่ะผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาไปผสมกับตัววัสดุผ่าแล้วก็บ่มทิ้งไว้1คืนก่อนที่จะบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์
อย่างแท้งนี้มันต้องเป็นแท้งที่มันมีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์แท้งที่เราทำวิจัยมันเป็นตัวแรกอยู่นะคะก็จะเป็นดับเบิลซ็อกเก็ตที่มันมี2ชั้นนะคะ2ชั้นก็คือมันก็จะทำอุณหภูมิได้เฟอร์นิเจอร์แท้งเนี่ยมันเป็นระบบปิดเรามองไม่เห็นมันจะไม่เหมือนที่เราเลี้ยงในเราจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรปนเปื้อนหรืออะไรเชื้อแต่ละตัวที่เราใช้เนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วก็มีสีเฉพาะพอเลี้ยงในเฟอร์เมนเตอร์แท้งเนี่ยเราก็จะมีการเติมออกซิเจนให้เหมือนกันค่ะกลิ่นที่มันออกมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีการคอนทามิเนตคือถ้าเป็นนักวิชาการอะหรือว่าแบบคือจะรู้นักวิจัยอะจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ากลิ่นมันผิดเพี้ยนไปใช่อย่างนี้เราต้องควบคุมอุณหภูมิอะไรเงี้ยตัวในถังมันนะคะมันจะไม่ได้ควบคุมอุณหภูมินะคะเพราะว่าพอเรานึ่งอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ตัวอุณหภูมิอาหารมันลดต่ำลงก็คืออยู่ประมาณสัก35 37คือเท่ากับอุณหภูมิภายนอกเราก็จะทำการถ่ายเชื้อตอนนี้พี่เขากำลังทำอะไรอยู่คะก็นี่ก็คือถ่ายหัวเชื้อเข้าลงไปในแทงอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ก็คือเราต้องมาระวังเพราะว่ามันก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราทำงานกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะการปนเปื้อนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนค่ะเขาก็จะคอยฉีดแอลกอฮอล์นะคะนอกจากฉีดพ่นแอลกอฮอล์บริเวณข้อต่อตลอดระยะเวลาในการถ่ายเชื้อแล้วนะคะด็อกเตอร์บอกว่าก่อนจะเดินเครื่องก็จะต้องเปิดไฟ UV ที่มีความเข้มสูงทิ้งไว้2ชั่วโมงเพื่อทำลายสิ่งปนเปื้อนที่อาจจะเจือปนอยู่ในอากาศเรียกได้ว่าไม่สามารถให้สิ่งปนเปื้อนใดๆเล็ดลอดเข้าไปได้เลยล่ะค่ะหลังจากได้เชื้อตามระยะที่ต้องการแล้วนะคะก็จะนำเชื้อออกมาผสมกับวัสดุผ้าเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพค่ะตัวที่เราใช้ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัววัสดุอินทรีย์นะคะก็คือตัวเปลือกยูคาแช่น้ำพอเขาแช่น้ำเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มาตากแห้งตากแห้งแล้วก็มาบดละเอียดซึ่งคุณสมบัติมันจะต้องเหมือนกับยึดน้ำได้เยอะดูดน้ำได้เยอะยึดเกาะตัวเชื้อเราก็เชื้อจะสามารถยึดเกาะได้เยอะนะคะแล้วก็มันสามารถเจริญเติบโตได้ทุกตัวที่เชื้อที่เราใช้ในการผลิตตัวปุ๋ยชีวภาพอันนี้ก็คือผ่านการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือค่อนข้างละเอียดมากใช่ค่ะจะละเอียดเป็นแบบเป็นแป้งเลยนะคะใช่อะเนี่ยละเอียดแบบเป็นผงแบบนุ่มมากเลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาของปุ๋ย PGPR นะคะที่ผ่านกระบวนการต่างๆมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่เราได้เห็นกันไปก็คือการนำหัวเชื้อมาผสมกับวัสดุผ้านะคะที่ทำมาจากเปลือกยูคาลิปตัสค่ะหลังจากนี้เขาก็จะคลุกเคล้านะคะให้มันซึมเข้าด้วยกันนะคะประมาณ1คืนแล้วก็จะนำไปแพ็คเกจใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย PGPR 1 PGPR 2หรือ PGPR 3นะคะก็จะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วไปพร้อมใช้ได้เลยปุ๋ยชีวภาพ PGPR เป็นปุ๋ยที่ได้สร้างประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเห็นได้ชัดค่ะจึงกลายเป็นปุ๋ยยอดนิยมนะคะถึงขั้นสั่งจองกันข้ามปีเลยล่ะค่ะโดยปีนี้นะคะมียอดการผลิตแล้วถึง60ตันซึ่ง60ตันนี้นะคะก็สามารถใช้ในพื้นที่การเกษตรประมาณ 100,000 ไร่แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเกษตรกรค่ะทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้ทำการขยายฐานการผลิตออกไปสู่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรในส่วนภูมิภาคทั้งหมด6เขตด้วยกันค่ะตัวปุ๋ยชีวภาพ PGPR เนี่ยทดแทนปุ๋ยเคมีได้ส่วนหนึ่งเมื่อทดแทนปุ๋ยเคมีได้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยตัวเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะประหยัดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยลงได้สามารถที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็พืชให้ผลผลิตดีผลผลิตที่ได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะได้รับผลตอบแทนหรือว่ารายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของเรื่องราวผลงานวิจัยจากกรมวิชาการเกษตรที่มุ่งมั่นนำหลักวิชาการส่งต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรเพื่อนำไปใช้จนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งปุ๋ยชีวภาพ PGPR นี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรที่เข้ามาส่งเสริมอีกทั้งยังช่วยในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลในการลดต้นทุนการผลิตรวมไปถึงสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาวะของทั้งพี่น้องเกษตรกรเองและผู้บริโภคอีกด้วยค่ะอ
เกษตรนิวในวันนี้นะคะมีคำแนะนำจากกรมวิชาการเกษตรมาสู่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวค่ะเพื่อให้เฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าวซึ่งสามารถพบได้ทั้งในระยะที่ต้นมะพร้าวนั้นยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตลดลงแล้วโดยจะพบตัวหนอนนะคะเข้าทำลายแทะกินผิวใต้ทางใบมะพร้าวจากนั้นตัวหนอนก็จะถักใยโดยใช้มูลที่ถ่ายออกมาผสมเส้นใยที่สร้างขึ้นนำมาทำอุโมงค์คลุมลำตัวยาวตามใต้ทางใบตัวหนอนก็จะอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นแล้วก็แทะกินผิวใบแก่ค่ะและหากการเข้าทำลายนั้นรุนแรงก็อาจจะส่งผลทำให้ต้นมะพร้าวตายได้ค่ะเกษตรกรนะคะจึงควรใช้วิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสานก็คือวิธีเขตกรรมวิธีกลชีววิธีและการใช้สารเคมีค่ะสำหรับวิธีเขตกรรมและวิธีกลให้เกษตรกรตัดใบที่มีหนอนหัวดำมะพร้าวนำไปเผาทำลายทิ้งทันทีค่ะและก็ไม่ควรย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวปาล์มน้ำมันหรือพืชตระกูลปาล์มนะคะมาจากแหล่งที่มีการระบาดส่วนการใช้ชีววิธีในการกำจัดนั้นให้เกษตรกรปล่อยแตนเบียนโกนีโอซัสนีแฟนติดิสในช่วงเวลาเย็นพลบค่ำอัตรา200ตัวต่อไร่ต่อครั้งค่ะโดยปล่อยให้กระจายทั่วแปลงนะคะเดือนละครั้งค่ะถ้าปล่อยแตนเบียนได้มากก็จะทำให้เห็นผลในการควบคุมเร็วขึ้นส่วนการใช้สารเคมีในมะพร้าวที่มีต้นสูงมากกว่า12เมตรขึ้นไปให้เกษตรกรใช้สว่านเจาะรูที่ลำต้นให้รูนั้นอยู่สูงจากพื้นดิน1เมตรเอียงลง45องศาลึก 10-15 เซนติเมตรทำการเจาะ2รูนะคะให้รูอยู่ตรงข้ามกันและต่างระดับกันเล็กน้อยจากนั้นก็ให้ใช้สารอิมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC เข้มข้นไม่ผสมน้ำฉีดเข้าลำต้นมะพร้าวในอัตรา30มิลลิลิตรต่อต้นโดยฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ15มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ปิดรูด้วยดินน้ำมันซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะช่วยในการป้องกันกำจัดหนอนได้นานมากกว่า3เดือนเลยล่ะค่ะและป้องกันกำจัดศัตรูชนิดอื่นได้อีกด้วยแต่สำหรับวิธีนี้ก็มีข้อห้ามนั่นก็คือห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวกะทิและมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาลโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับมะพร้าวที่มีต้นสูงน้อยกว่า12เมตรนั้นรวมถึงมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาลในพื้นที่ระบาดรุนแรงและไม่ได้มีการปล่อยแตนเบียนนะคะก็ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารเคมีฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา5กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารคลอรันทานิลิโพร 5.17% SC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือสารสปินโนซา 12% SC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารลูเฟนร้อน 5% EC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะโดยทำการพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครั้งห่างกัน15วันและควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารนะคะที่มีความสามารถควบคุมแรงดันได้และมีแรงดันไม่น้อยกว่า30บาร์ค่ะในกรณีที่ปล่อยแตนเบียนนะคะก็ให้ปล่อยหลังพ่นสารเคมี2สัปดาห์ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นการใช้เคลื่อนย้ายต้นพันธุ์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวดำมะพร้าวได้เช่นเดียวกันค่ะและพี่น้องเกษตรกรก็สามารถไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรและ Facebook รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะและอย่าลืมว่าเรามีนัดกันนะคะทุกๆวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ทางททบ5แห่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะก้าวปู่และทีมงานรายการทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไรสร้างสายใยไว้หล่อเลี้ยงชุมชนค้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดี